ก็ความรู้สึกแรกเลยนะครับที่ได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์นี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากและพอรู้ว่าเนื้อหาหรือว่าต้องทำเพื่ออะไรด้วยก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับคิดว่าน่าจะเป็นงานที่ทั้งท้าทายและเราต้องพูดถึงมันอย่างเต็มฝีมือนะครับยิ่งพอทราบว่าจะได้ร่วมงานกับกวีซีไลท์อย่างคุณจิรนันท์พิชปีชาด้วยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็โจทย์ที่ได้มาเป็นเรื่องของบุคคลต้นแบบที่เป็นแท็กซี่ใจบุญนะครับก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่จีด้วยนะครับแล้วเรามีความรู้สึกว่าจะทำยังไงให้ผู้ชมได้รับสารที่เราจะสื่อไปอย่างชัดเจนนะครับบุคคลต้นแบบของเราเป็นแท็กซี่ใจบุญที่ทำมา20กว่าปีแล้วเราจะทำยังไงให้เล่าเรื่องของเขาแบบที่น่าสนใจแล้วผู้ชมจะต้องติดตามสนุกสนานไปด้วยนะชีวิตของคุณเดี่ยวแท็กซี่ใจบุญคนนี้นะครับก็มันไปตรงกับตรงพระราชดำรัสของในหลวงนะครับรัชกาลที่9ว่าตรงกับหัวข้อที่เกี่ยวกับความเมตตากรุณานะครับซึ่งอันนี้มันเราจำเป็นจะต้องเอาเรื่องของเขามาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะทำให้ผู้ชมได้เข้าใจสิ่งที่แท็กซี่ใจบุญคนนี้ทำมา20กว่าปีแล้วเราจะถ่ายทอดเป็นละครความยาว90นาทีนี้ยังไงให้เข้าไปถึงจิตใจของผู้ชมด้วยเราอยากให้ชีวิตต้นแบบของคุณเดี่ยวเนี่ยเป็นสะพานบุญส่งต่อไปสู่ผู้ชมในวงกว้างของสังคมนะครับเนื่องจากมันเป็นละครที่จำเป็นต้องพูดกับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเราก็มองว่าตัวละครหลักของเราที่ชื่อสมานเป็นคนขับแท็กซี่อยู่ในเมืองกรุงเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราอยากได้คนที่คนรุ่นใหม่รู้จักด้วยนะครับเราก็ได้เก่ง The Voice มาสวมบทบาทของแท็กซี่สมานนะครับอยากจะบอกว่าซีรีส์ชุดค่าของแผ่นดินทั้งผู้กับทั้ง7ท่านนะครับน่าดูชมหมดนะครับเพราะว่าเราไปเอาต้นแบบ
บุคคลที่ทำความดีไว้ให้กับแผ่นดินนี้นะครับโดยเฉพาะแท็กซี่ไดรเวอร์ของผมเนี่ยก็อาจจะเป็นตอนแรกที่จะออกอากาศเลยนะครับอยากให้ผู้ชมได้ติดตามชมด้วยนะครับทำจนสุดฝีมือเลยนะครับตอนแรกรู้สึกว่าดีใจที่ได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งกับเขาเรียกว่าเป็นโครงการดีๆหรือว่าโปรเจกต์ดีๆที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ซาบซึ้งเข้ามาได้สัมผัสกับตัวบุคคลต้นแบบจริงๆเราอ่านเนื้อเรื่องเรามีความรู้สึกได้ถึงว่ามันคือเรื่องที่ดีเรื่องนึงถ่ายไปได้2วันก็ยังรู้สึกว่าเป็นละครที่ดีเป็นซีรีส์ที่ดีหนึ่งเรื่องแต่พอคิวที่3ได้มาเจอกับพี่เอี่ยวเอ้ยพี่เดี่ยวบุคคลต้นแบบจริงๆนะครับคือแค่15นาทีอ่ะคือเรารู้เลยว่าคนดีเป็นยังไงอ่ะคือผมไม่รู้นะว่าเรื่องอื่นเป็นยังไงแต่ของผมก็คือเขาเป็นคนที่เราสัมผัสได้จริงๆอ่ะแล้วเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความรู้สึกว่าน้ำตามันจะไหลอ่ะเพราะว่ามันคือคนดีที่อยู่บนโลกนี้จริงๆตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะอันนี้จริงๆเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วเรารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้อ่ะสัมผัสของคนดีมันเป็นแบบนี้คือทุกอย่างที่เขาสื่อสารออกมามันไม่มีสิ่งที่เขาอยากได้จากอะไรอ่ะเขาทำเพื่อที่เขาอยากทำแล้วมันคือการทำดีไงครับเราว่าเราบางเรื่องเราพยายามจะทำดีนะยังไม่เท่าเขาเลยแต่ผมก็เชื่อว่าการทำดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่สำหรับผมเนี่ยการได้สัมผัสกับพี่เขาการได้มาคุกคลีเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออเราอยากทำดีเรารู้สึกว่าโลกนี้มันยังมีหลายโซนที่มันยังน่าอยู่บางครั้งเราเจอปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยเออพี่เขาก็พี่ก็เป็นอีกแรงบันดาลใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำความดีฝากถึงแฟนคลับนะครับฝากถึงแฟนเพลงแฟนๆของเก่งกัชยะนะครับก็อยากให้ลองชมกันดูนะครับสำหรับแท็กซี่ไดรเวอร์สำหรับเก่งเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ตีแผ่สังคมอีกหนึ่งเรื่องแต่ท้ายที่สุดมันก็มีเรื่องของมุมมองความดีและท้ายที่สุดถ้าเกิดทุกคนทำความดีก็จะตรงตามคำที่พ่อสอนเสมอว่าให้เราทุกคนทำความดีการทำความดียากกว่าการทำความชั่วแต่จำเป็นต้องทำเพราะว่ามันเป็นคุณค่ามันเป็นเครื่องชี้วัดคุณค่าความเป็นคนของตัวเราเองแล้วคนอื่นไม่สามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนดีนะเรานี่แหละเป็นคนรู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราดีหรือยังเราทำอะไรอยู่ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและอยากให้ติดตามกันครับผมครับ
จากหนึ่งเป็นแสนล้านเป็นค่าของแผ่นดินค่าของแผ่นดินจากหนึ่งเป็นแสนล้านเป็นค่าของแผ่นดินค่าของแผ่นดินจากหนึ่งเป็นแสนล้านเป็นค่าของแผ่นดิน